ครับผมก็ช่วงนี้ครับกำลังใกล้จะออนแอร์แล้วน่าจะกลางๆปีนะครับกับละครเรื่องบ่วงวิมาลานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นละครที่เข้มข้นมากครับจริงๆผมถ่ายเองก็ยังรู้สึกว่ามันเข้มมากยังคิดว่าจะออนได้หรือเปล่านะครับก็จริงๆเป็นละครที่ดีมากครับสำหรับช่อง7ตอนนี้ถือว่าที่สุดแล้วก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับกับละครเรื่องบ่วงวิมาลาครับมันทำไมถึงที่บอกว่าจะออนได้หรือเปล่าคืออะไรครับจริงๆชื่อเรื่องครับคำว่าบ่วงวิมาลาจริงๆมันเป็นภาคต่อของโซเวลีซึ่งทุกอย่างมันดีมากมันคือ2565จริงๆครับมันเป็นมิติใหม่ของการถ่ายละครแล้วก็ผมเองก็เล่นก็รู้สึกว่าตัวเองได้ปล่อยของมากขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะมีข้อจำกัดเยอะมากในฐานะของตัวแสดงที่เป็นตัวร้ายทุกอย่างก็รู้สึกว่าปลดล็อกมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้บอกเลยว่าไฟลุกจอแน่นอนครับเลิฟซีนเหรอคะหรือว่าเลิฟซีนหนักหน่วงมากครับผมอันนี้มันจะแบบผ่านจริงๆอย่างที่ผมบอกมันคืออย่ามองว่าเป็นอะไรที่มันไปในแนวนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้มองเป็นศิลปะมากกว่าแล้วก็ในการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องภาพและแสงผมถือว่าสวยมากครับยังไงฝากไว้ด้วยมีแบบว่าฉากก่อนเห็นอะไรยังไงบ้างหนักหน่วงครับใช้คำว่าหนักหน่วงจริงๆแต่ว่าผมว่ามันเป็นภาพที่ออนแอร์ได้18บวกหรือ20บวกน่าจะ23บวกมั้งครับยอบแสดงว่าพี่ก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันใช่ไหมคะว่าจะต้องโดนหั่นไหมน่าจะครับในใจก็คิดเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นละครอ่ะละครสะท้อนสังคมอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันรับได้ครับจริงๆแล้วจริงๆเคยรับงานกับเด็กๆขนาดนี้บ้างไหมคะจริงๆก็มีครับแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องของละครบางทีมันไม่ได้ไปเมิร์จกันในเรื่องอะครับมันเป็นแค่เพียงแค่ซีนนึงที่โดดออกมาเพราะฉะนั้นในการที่ออนแอร์มันอาจจะดูน่ากลัวอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเรื่องนี้ผมว่าทุกอย่างมันลงตัวมันกลมกลืนดีครับกลัวกระแสตีกลับไหมคะจริงๆไม่กลัวนะครับเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นชีวิตของคนที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะนะครับจริงๆถ้าจะมองว่าโลกสวยก็สวยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่า65แล้วต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวงการละครไทยบ้างละนะครับรอชมเลยไหมคะรอชมเลยครับตื่นเต้นมากถึงสัญญายังเป็นนักแสดงสังกัดจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับคือผมตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีสัญญากับทางช่องใดช่องหนึ่งมาไม่อย่าเรียกว่ามาไม่เคยมีเลยดีกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราได้รับเกียรติจากทางผู้ใหญ่นะครับท่านกรุณาเราเอ็นดูเราก็คือผมก็เล่นมาตลอดก็คือตอนนี้ช่องอื่นก็รับเป็นปกติไปแล้วครับแล้วมันเคยมีเข้ามาไหมมีครับเล่นไปหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกของช่องอยู่ด้วยครับใช่จริงๆผมก็คือมันใช้คำว่าแก่แล้วดีกว่านะครับจริงๆก็ออกไปท่องยุทธภพก็ถือว่าสนุกดีครับทางผู้ใหญ่ท่านก็กรุณาว่าจริงๆผมก็มีความคิดว่าแบบกลัวไม่อยากไปเล่นช่องอื่นเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาเล่นอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ทางผู้ใหญ่ท่านก็กรุณาครับก็สามารถครับแก่แล้วที่มีคนดูแลเป็นขาได้หรือยังคะยังไม่รีบครับเอาจริงมันเป็นช่วงโควิดด้วยนะครับจริงๆผมอยู่กับคุณแม่แล้วก็ไม่อยากใกล้ชิดใครเป็นพิเศษใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมต้องกลับเข้าไปหาคุณแม่ทุกวันไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้เราระวังตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับก็ใช้รถส่วนตัวแล้วก็ในการไม่ว่าจะรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะซื้อกลับบ้านไปกินที่บ้านเพื่อตัดปัญหาเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีคนนึงครับซีซั่น5ละยังรอดอยู่นะครับผมจริงมีคำถามมีคนไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆไม่มีนะเอาจริงอันนี้คือถ้ามีจริงผมไม่ปิดพี่นักข่าวอยู่แล้วเพราะพี่จะรู้เลยล่ะผมโชว์เลยแหละว่าผมมีแฟนนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีจริงครับอย่างก่อนหน้านี้เหมือนที่บอกว่าจะทำบอลครับก็คือยังไม่ใช่เป็นแบบจิ้นก็เป็นแฟนคลับให้จิ้นกันในละครนะครับส่วนมากเพราะว่าเราก็เล่นละครด้วยกันเขาเรียกอะไรอยู่ในกองด้วยกัน
ความสัมพันธ์ในกองครับเวลาเราอยู่ใกล้ชิดกันมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์มากกว่าพี่น้องคงไม่มีครับทำไมเราแกงมีแนะนำสาวๆให้ไหมครับชาวแก๊งชาวแก๊งชาวแก๊งก็บอกว่ามันนานไปแล้วนะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเหตุบ้านการเมืองมันยังไม่ดีอ่ะเรารอให้มันแฮปปี้กว่านี้ก่อนดีกว่าให้โลกสดใสมากกว่านี้แล้วเราค่อยหาโลกสีชมพูของเราก็แล้วกันครับถ้าเกิดได้กดล็อกว่าจะมีแบบช่วงนั้นที่แบบว่าโดนเรื่องว่าติดยาอะไรอย่างเงี้ยที่ไปออกรายการอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทุกรายการนั่นแหละฮะเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เป็นเรื่องปกติที่จะถามเรื่องนี้เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับก็จริงๆผมรู้สึกว่านี่มันน่าจะเกือบจะ20ปีแล้วนะฮะก็ก็ยังถามคำถามเดิมอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ตอบทุกคำถามที่เขาอยากรู้ครับในช่วงนั้นที่ส่งเราได้ที่จับว่าแบบว่าเราแบบว่าใช้ความจริงใจส่งเราได้ไหมครับ20ปีที่แล้วหน้าผมครับปีทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่นะฮะจริงๆแล้วสำหรับหน้าผมนะครับจริงๆก็หน้าไม่ได้เป็นคนดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วอีก20ปีข้างหน้าผมก็ยังคงเดิมอยู่ฮะรอเป้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าโดนตำรวจเรียกอะไรแล้วก่อนไม่ครับไม่ครับก็ในทางในทางที่แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ความจริงก็คือเราไม่ได้มีการไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรทุบไปหมดแล้วครับเรียบร้อยของครับเดี๋ยวอินเตอร์นิดนึง